จังหวัดพะเยาได้มีการประชุมคณะทำงานโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยโดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยานายชูชาติกีฬาแปลงโดยได้จัดประชุมเตรียมความพร้อมคณะทำงานโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยณที่ห้องประชุมจอมทองชั้น4ศาลากลางจังหวัดพะเยาโดยคณะกรรมการประสานงานและติดตามผลการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการอิสระตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติได้เห็นชอบให้ดำเนินการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยหรือพูดจาหาทางออกประเทศไทยใน76จังหวัดและกรุงเทพรวมทั้งสิ้น108เวทีซึ่งจังหวัดพะเยาได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยพะเยาด้านวิทยากรกระบวนการและสถานที่ในการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยจังหวัดพะเยาโดยได้กำหนดจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2556เวลา 7:30 นถึง 17:00 นณห้องประชุมเมืองพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้การจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์จังหวัดพะเยาได้แต่งตั้งคณะทำงานโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยจังหวัดพะเยาโดยมีนายชูชาติกีฬาแปลงท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานคณะกรรมการจังหวัดพะเยาก็เป็น1ใน76จังหวัดของประเทศไทยนะครับที่ได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านจรุพงษ์เรืองสุวรรณนะครับได้รับมอบหมายจากทางรัฐบาลให้จัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับโดยในระดับของกระทรวงมหาดไทยนั้นได้มอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนรับผิดชอบในภาพรวมของประเทศนะครับแต่ละจังหวัดก็จะมีการจัดเวทีเสวนาประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับซึ่งเป็นเรื่องสำคัญเกี่ยวกับการที่จะสร้างความเข้าใจความปรองดองสมานฉันท์ของผู้คนในทุกหมู่เหล่านะครับให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองนะครับซึ่งแต่ละจังหวัดนั้นก็จะมีกำหนดการที่จะต้องจัดเวทีนะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นได้กำหนดจัดในวันเสาร์ที่6กรกฎาคม2556นะครับณห้องประชุมเมืองพะเยามหาวิทยาลัยพะเยาจังหวัดพะเยานะครับซึ่งจะมีการเชิญกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้นอยู่15กลุ่มด้วยกันนะครับจำนวน3เขตเลือกตั้งรวมกันทั้งสิ้น600คนด้วยกันนะครับก็จะมีกลุ่มพี่น้องประชาชนที่มีความสนใจในประเด็นปัญหาของบ้านเมืองนะครับมีภาคเกษตรมีภาคแรงงานมีในส่วนของข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐมีในส่วนของภาคอุตสาหกรรมบริการการค้าในส่วนของบุคลากรด้านแพทย์พยาบาลในส่วนของนักเรียนนักศึกษาในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบทางการเมืองในส่วนของนักวิชาการผู้นำทางความคิดกลุ่มผู้นำชุมชนไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้แทนของชุมชนต่างๆองค์กรภาคประชาชนหรือ NGO ภาคการเมืองไม่ว่าจะเป็นในส่วนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือว่าในดับชาติก็ดีนะครับกลุ่มพระภิกษุนักบวชผู้นำศาสนากลุ่มสื่อมวลชนรวมทั้งกลุ่มอื่นที่อาจจะไม่อยู่ในกลุ่มที่กล่าวมาเช่นกลุ่มผู้ที่มีปัญหาทางสังคมผู้ด้อยโอกาสคนพิการอะไรทั้งหลายนะครับจังหวัดพะเยาจะมีกลุ่มเป้าหมายทั้งสิ้น15กลุ่มหลักๆแล้วก็จำนวนทั้งสิ้น600คนนะครับทางจังหวัดได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายนะครับเพื่อเตรียมการในการจัดเวทีเสวนาหาทางออกประเทศไทยไว้แล้วนะครับซึ่งเราได้รับการสนับสนุนร่วมมือจากทางมหาวิทยาลัยพะเยาในการคัดเลือกอาจารย์นะครับที่มีความรู้มีความสามารถมีประสบการณ์
จำนวน5ท่านด้วยกันนะครับที่จะเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งได้รับการอบรมจากส่วนกลางมาแล้วนะครับซึ่งจะทำในนามของคณะทำงานวิทยากรกระบวนการกลุ่มจังหวัดนะครับซึ่งในกลุ่มจังหวัดของพะเยาเราก็จะมีทั้งจังหวัดเชียงรายพะเยาแพร่น่านอยู่ด้วยนะครับจะรวมทั้ง4จังหวัดก็จะมีประมาณ20ท่านนะครับจังหวัดพะเยาก็มี5ท่านนะครับแต่ละจังหวัดนั้นจะจัดเวทีไม่พร้อมกันนะฮะจะจัดเรียงลำดับกันไปนะครับตามที่ได้กำหนดไว้เพราะฉะนั้นวิทยากรกระบวนการในกลุ่มจังหวัดทั้ง20ท่านนะครับซึ่งเป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษาอุดมศึกษาคือมหาลัยในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมาร่วมสนับสนุนนะครับในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นได้มอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนะครับเป็นหน่วยงานประสานงานโดยท่านพนักงานจังหวัดนะครับได้มีทีมงานในส่วนของเจ้าที่พัฒนาชุมชนทั้งในระดับจังหวัดระดับอำเภอที่จะได้ช่วยสนับสนุนคณะอาจารย์ซึ่งเป็นวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งจะได้ช่วยทำหน้าที่ดูแลห้องเสวนานะครับทั้งที่ประชุมเวทีใหญ่แล้วก็ในส่วนของห้องประชุมกลุ่มย่อยต่างๆนะครับในวันดังกล่าวที่จะมีการประชุมเสวนาหาทางออกประเทศไทยในส่วนของจังหวัดพะเยาซึ่งกำหนดวันเสาร์ที่6กรกฎาคมนั้นคาดว่าจะมีพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดพะเยาในกลุ่มเป้าหมายต่างๆให้ความสนใจมาร่วมประชุมเสวนากันนะครับซึ่งในส่วนของจังหวัดพะเยานั้นก็จะพยายามนะครับที่จะได้เตรียมการที่จะได้อำนวยความสะดวกเพื่อให้การจัดประชุมเสวนาที่จะมีขึ้นนั้นได้ดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยได้บรรลุวัตถุประสงค์นะครับตามนโยบายที่ทางรัฐบาลได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดต่างๆได้ดำเนินการนะครับเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่ครับที่ต้องการความร่วมมือได้รับการสนับสนุนจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลายนะครับที่สำคัญเราต้องการที่จะเห็นการมีส่วนร่วมแล้วก็ได้รับสาระได้รับประโยชน์จากการที่จะมานำเสนอข้อมูลข้อคิดเห็นเพื่อหาทางออกให้กับประเทศไทยเพื่อสร้างไปสู่ความสงบสุขความปรองดองสมานฉันท์เพื่อให้ประเทศไทยของเรานั้นได้มีโอกาสที่จะได้รับการพัฒนาให้เจริญก้าวหน้านะครับได้สามารถที่จะเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในการที่จะเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี2558ด้วยครับคณะทำงานโครงการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยจะมีหน้าที่กำหนดแนวทางการดำเนินงานกำกับดูแลให้คำปรึกษาและแนะนำและสนับสนุนการขับเคลื่อนการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุวัตถุประสงค์เกิดความสงบสุขและความสามัคคีของประชาชนในจังหวัดพะเยาและในการดำเนินงานครั้งนี้มีคณะวิทยากรกระบวนการจากมหาวิทยาลัยพะเยาประกอบไปด้วยดร.รัฐภูลพรหมณะดร.สุมนนินรัตนิสากรอาจารย์ดารารัตน์คำเป่งอาจารย์สุวิทย์ปัญญาวงศ์และนายวิเชียรเชี่ยวชาญอาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อชีวิตโดยให้มีหน้าที่ดำเนินการจัดเวทีในการสร้างความรู้ความเข้าใจกระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นและนำข้อเสนอแนะในเวทีที่สร้างสรรค์นำไปปฏิบัติได้จริงครับสำหรับจังหวัดพะเยานะครับการจัดเวทีประชาเสวนาหาทางออกประเทศไทยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลไกหนึ่งนะครับที่จะช่วยให้ประชาชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้คนในจังหวัดพะเยานะครับได้มีพื้นที่นะครับได้มีเวทีในการระดมความคิดเห็นมานั่งพูดจากันนะครับโดยการมีส่วนร่วมนะครับอย่างเต็มภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเมืองโดย
ยตรงหรือนะครับหรือภาคส่วนที่เป็นภาคประชาชนนะครับก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่6กรกฎาคม2556นี้นะครับซึ่งเวทีนี้เนี่ยนะครับเป็นเวทีที่ทางรัฐบาลเองเนี่ยได้ให้ความสำคัญแล้วก็เป็นความเห็นชอบของคณะกรรมการติดประสานงานและติดตามผลการดำเนินการตามรายงานของคณะกรรมการอิสระเพื่อการตรวจสอบเพื่อความปลองแห่งชาตินะครับที่มีรายงานออกมาแล้วนะครับแล้วก็อยากจะให้มีการดำเนินการเพื่อให้ไปถึงผลสำเร็จนะครับของการหาทางออกของประเทศร่วมกันนะครับโครงการนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ประชาชนในจังหวัดพะเยานะครับได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นร่วมกันพูดจากันนะครับเราใช้คำว่าพูดจากันอย่างสันตินะครับหันหน้าคุยกันเราจะไม่มองในลักษณะของปัญหานะครับย้อนหลังแต่เราจะมองอนาคตข้างหน้าร่วมกันนะครับโดยมีทีมวิทยากรกระบวนการนะครับซึ่งได้ผ่านการอบรมมาแล้วนะครับแล้วก็ได้มาช่วยกันในการประคับประคองการพูดจากันให้ได้เกิดทางออกร่วมกันนะครับนอกจากจังหวัดพะเยาแล้วเนี่ยนะครับก็จะมีจังหวัดอื่นๆด้วยนะครับซึ่งเราก็จะมีการกระจายตัวของวิทยากรแล้วก็มาช่วยกันในแต่ละกลุ่มจังหวัดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งมิติหนึ่งกลไกของการขับเคลื่อนประเทศไทยเพื่อให้ผู้คนในประเทศนั้นหันหน้าเข้าหากันสร้างความสามัคคีร่วมกันแล้วก็คิดหาทางออกร่วมกันยอมรับซึ่งความคิดเห็นของกันและกันครับ